ชูวิทย์โพสต์ Facebook มั่นใจคดีแตงโมที่วิเคราะห์ไว้ถูกต้องแน่นอน 100% พร้อมเฉลยนักการเมืองอักษรย่อชอช้างไม่ใช่ชาดานายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์เผยแพร่บทความเรื่องแทงหวยไม่ถูกแต่เรื่องแตงโมถูก 100% ผ่าน Facebook โดยระบุว่าตามที่ผมแถลงข่าวไว้ 1. จะมีคนกลับคำให้การเลือกจะโกหกแล้วก็ต้องโกหกให้ตลอดแต่ถ้าโกหกได้ไม่สุดก็ต้องกลับคำให้การเพราะมี5คนจะโกหกเหมือนกันได้อย่างไรขนาดพี่น้องท้องเดียวกันคลานตามกันมา3คนแท้ๆยังทะเลาะกันนับประสาอะไรกับคนต่างพ่อต่างแม่ต่างคนต่างมาส่วนจะถือว่าเป็นการแจ้งความอันเป็นเท็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าหากเป็นผู้ต้องหาที่มีการตั้งข้อหาแล้วจะกลับคำให้การอย่างไรก็ได้ถือว่าเป็นสิทธิ์ในการต่อสู้คดีแต่หากมีสถานะเป็นพยานหากโกหกก็ถือว่าแจ้งความอันเป็นเท็จอย่างที่ผมว่าไว้ 2. รถหรูเรือเร็วจิบไวน์แพงอัพยาปาร์ตี้นี่คือวงจรของไฮโซทั่วโลกไม่มีผลเรื่องพวกนี้ทั้งดื่มทั้งดูดทั้งดมครบเครื่อง1ใน5ยังตาลอยแถลงข่าวอยู่เลยที่หลบไป2วันไม่ใช่อะไรรอให้มันจางก่อนหรือว่าจะไปเติมอีกหน่อยดีมันเครียดนะนี่ก็ผมว่าไว้อีก 3. คอนเนคชั่นพอเกิดเรื่องก็ติดต่อหาผู้ใหญ่นักการเมืองแก๊งรถหรูชื่อย่อชอช้างและกอไก่และผอพึ่งแต่พวกนี้แจวเรือหนีหมดจากแรกๆวายเป็นลังเลยเหลือแค่ขวดเดียวจากขวดเดียวเลยเหลือแค่คนละแก้วโถพวกไฮโซแก้วเดียวมันพอที่ไหนวายขวดหนึ่งเทได้ 6-7 แก้วมากสุดไปกัน6คนขวดเดียวจะไปพอหรือระดก2ทีก็หมดแล้วนี่ก็ผมว่าไว้ 4. คนตายแก้ตัวไม่ได้เวลามีคดีไม่มีอะไรจะสุดระยำตามบอลเท่ากับการโทษคนตายเพราะคนตายแล้วลุกขึ้นมาแก้ตัวไม่ได้ดังนั้นจึงตัดจบที่ว่าคนตายพลาดเองไปฉี่ที่ท้ายเรือทั้งที่ล่องสปีดโบ๊ทอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาหาใช่ท้องทะเลอ่าวไทยริมแม่น้ำวัดก็มีห้องน้ำร้านอาหารก็มีห้องน้ำโรงแรมก็มีห้องน้ำใครจะบ้าไปนั่งฉี่โชว์กลางแม่น้ำนี่ผมก็บอกไว้แล้ว 5. คำแนะนำสุภาษิตประจำใจชูวิทย์สู้ติดแน่แพ้ติดนานสารภาพติดพอประมาณความจริงคือสิ่งไม่ตายคืนยังฝืนโกหกต่อไปอาจต้องไปเรือนจำพิเศษถิ่นเก่าของผมอย่างที่ผมว่าไว้ทุกประการละชนี้ทั้งนี้นายชูวิทย์ยังได้ตอบคอมเมนต์อีกว่านักการเมืองชอช้างไม่ใช่ชาดาอย่าเดาผิดดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ